YouTube Pay Exclusive วันนี้เราจะพามาพบกับโปรดิวเซอร์มือทองอย่างพี่นิโน่ของเราผู้อยู่เบื้องหลังการทำบีทเท่ๆในรายการโชว์มีเดอะมันนี่ Thailand ซีซั่น2เรามาดูกันดีกว่าว่าในรอบ Ring of Fire นี้พี่นิโน่จะมีเคล็ดลับหรือคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับบีทเพลงให้กับน้องๆแรปเปอร์รุ่นใหม่กันบ้างสวัสดีครับผมนิโน่นะครับเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ของรายการโชว์มีเดอะมันนี่ Thailand ครับจริงๆก็ผมชอบหมดเลยนะครับมีทั้ง old school แล้วก็ new school เป็นบีทที่ค่อนข้างสนุกจริงๆผมก็ได้หมดนะไม่ได้มีแต่ตัวครับไม่ได้มีแต่ตัวแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นฮิปฮอปเป็นเบสเป็นเบสิกที่ผมชอบครับผมหลักๆรอบนี้นะครับเราก็อยากจะเห็นในรอบ Ring of Fire เนี่ยเราผมอยากจะเห็นเป็น pure rap ซะมากกว่าครับแต่ว่าสไตล์เนี่ยก็จะมีการคุยเพลงคือแต่ละคนเนี่ยจะถูกการคุยมาประมาณหนึ่งเรื่องของ reference ว่าแนวที่ถนัดเนี่ยครับสไตล์ก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันแล้วแต่คนถนัดไปมีทั้ง old school new school หรือว่าไปทั้งลูกทุ่งหรือหมอลำผสมกับฮิปฮอปอะไรเงี้ยครับมีแทบจะทุกแนวเลยฮะความยากง่ายเหรอครับจริงๆก็จะอยู่ที่วันที่เราคุยเพลงครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะถูกคุยคอนเทนต์ขุดคอนเทนต์ว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าแต่ละคนไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็ใช้เวลาประมาณนึงครับแล้วก็คือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องราวแตกต่างกันไปอย่างเงี้ยครับซึ่งต้องทำให้ทุกคนอ่ะ delivery ส่งถึงPD ให้ได้ก็อย่างแรกฝากเลยนะครับเรื่องคอนเทนต์ครับสำคัญแล้วก็สิ่งที่คนจะส่งไปถึงผู้ชมแล้วก็PD นะครับซึ่งคนต้องทำกันบ้านดีๆซ้อมเยอะๆซ้อมเพอร์ฟอร์มเยอะๆซึ่งหลายคนในที่มาสมัครเนี่ยค่อนข้างจะทำใน YouTube กันเยอะซึ่งมันแตกต่างจากการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่นี่นะครับก็ไงก็ฝากให้ซ้อมกันเยอะๆด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องๆหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับก็สติครับสำคัญที่สุดแล้วก็การฝึกซ้อมการเพอร์ฟอร์แมนซ์สำคัญมากเราอยากเห็นอะไรที่มันก้าวกระโดดไปมากกว่านี้ครับสำหรับแรปเปอร์เมืองไทยครับผมครับฝากด้วยครับโชว์มีเดอะมันนี่ Thailand Season 2และในตอนต่อไปของช่วง YouTube Pay Exclusive เราจะพาไปดูในมุมที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นของรายการ Show Me The Money Thailand Season 2แต่จะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามทางแฟนเพจ youtubepay.com กันนะครับ